การที่จะมีสุขภาพดีได้นะเรื่องการขับถ่ายเป็นหัวใจสำคัญเพราะมันเป็นการขับพิษออกจากร่างกายถ้าพิษออกหมดสุขภาพดีแน่นอนขับถ่ายครั้งเดียวต่อวันเนี่ยถือว่าท้องผูกขับถ่าย2ครั้งถือว่าพอใช้ขับถ่าย3ครั้งต่อวันถือว่าดีขับถ่าย4ครั้งโรคหายหมดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าลำไส้เรายาวเท่านี้อ่ะ1เมตรครึ่งการขับถ่ายที่ดีต้องนั่งให้ได้15นาทีเพราะว่าจริงแล้วพอเราขับถ่ายท่อนหนึ่งออกไปแล้วเนี่ยอุจจาระจะเคลื่อนมาแล้วมันจะกระตุ้นให้เราปวดถ่ายครั้งนึงแต่1ชั่วโมงก็แย่แล้วเหมือนพวกเอาหนังสือพิมพ์ไปอ่านแต่ถ้าเราทําอะไรเพลินๆไอ้การเพลินเนี่ยมันทําให้เลือดไหลเวียนดีการขับถ่ายดีมากเลยคนไม่ถ่ายทุกวันเนี่ยจะมักจะเป็นพวกที่ทํางานนะแล้วพวกมีชีวิตเร่งรีบแล้วนอนตื่นสายกากอาหารหน้าวันนั้นกว่าจะได้ออกจากร่างกาย7วันมันจะมีการทับถมกากอาหารมาเรื่อยๆก็จะเก็บอุจจาระไว้ในลำไส้เลือดก็จะเป็นพิษเพราะงั้นโรคก็ถามมา1เลยกลิ่นปากทั้งที่แปรงฟันแทบจะเรียกว่าขัดสีชวีวันมันไม่เกี่ยวมาจากลำไส้ท้องอืดลมแน่นนะแล้วก็มีสิวผิวหยาบเวลาขับถ่ายก็จำเป็นมันตี5ถึง7โมงเช้าถ้าใครตื่นที่5ได้จะเห็นเลยว่าอาการปวดถ่ายมาแล้วแล้วมาเร็วคนที่มีปัญหาพวกเร่งรีบก็ตามพวกทำงานก็ตามวันนี้จะเน้นให้เขาดื่มน้ำตอนเช้าอย่างน้อย 3-5 แก้วการออกกำลังกายสั้นๆก็คือเขย่งปลายเท้ากระดูกเพราะอีกตัวหนึ่งในการช่วยขับถ่ายก็คือการออกกำลังกายตื่นน้ำตอนเช้าดื่มน้ำมากๆเขย่งปลายเท้ากระดูกป้านิดก็ขอบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตแบบคนทำงานแล้วจะอืดได้3ครั้งมันก็ต้องกลับมาเรื่องของวิธีกินช่วยทีนี้มันก็มีคำถามที่ป้านิดเจอนะว่าทำไมกินผักผลไม้เยอะแล้วไม่ขับถ่ายผักผลไม้มันมีใยอาหารใยอาหารต้องการน้ำนะคะเพราะฉะนั้นต้องกินน้ำเยอะๆเพื่อช่วยให้ใยอาหารเขาได้น้ำและตัวที่เป็นพระเอกที่ป้านิดเคยช่วยชีวิตลูกนะคือลำข้าวลำข้าวเนี่ยมันจะช่วยได้เร็วเพราะมันมีใยอาหารเยอะมากเยอะมากๆทีนี้คนมักจะสงสัยว่าลำข้าวคืออะไรเปลือกเมล็ดข้าวก็จะมีการเสียเยื่อออกเยื่อที่เสียออกนี่แหละคือลำข้าวเราวิ่งไปกินข้าวกล้องนะ20จานถึงจะได้ลำข้าว1ช้อนลำข้าวออร์แกนิกหายากมากต้องหาที่แสงแดดเฮลมาร์ทอย่างเดียวเพราะมันเก็บยากสีสดต้องเข้าช่องฟรีซเลยเน้นโคเอนไซม์คิวเทนเน้นไลเปสเน้นโปรตีนในลำข้าวอุ้ยเน้นหลายอย่างแล้วมันมีอาหารชนิดหนึ่งนะที่ป้านิดเนี่ยทำให้ที่บ้านกินคือป้านิดจะเรียกของป้านิดเองว่าอาหารอรหันต์เพราะมันสุดยอดของสารอาหารดีๆทั้งหมดเลยตัวหัวใจเลยลำข้าวตัวต่อมาผงกล้วยดิบตัวต่อมาคือข้าวโอ๊ตตัวต่อมาก็คือข้าวฟ่างหุงสุกแล้วนะแล้วก็ลูกเดือยที่หุงสุกอีกตัวหนึ่งเม็ดแมงลักคือต้องแช่ให้เขาอิ่มตัวก่อนจึงเอามาใช้อาหารอรหันต์ตรงนี้นะที่ป้านิดกินทุกวันป้านิดเรียกว่าอาหารช่วยขับถ่ายแต่มันไม่ใช่ช่วยแต่แค่ขับถ่ายมันช่วยอีกหลายอย่าง